การตลาดออนไลน์ที่จะเปลี่ยนไปในปีนี้เป็นยังไงฟังคลิปนี้ให้จบครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในปีนี้เลยนะคือคนจะไม่นิยมยิงแอดโฆษณาคุณฟังผมไว้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะแอดโฆษณาจะไม่แม่นนะผมได้คุยกับหลายๆคนแล้วก็ได้คุยกับคนวงในของ Facebook เขาบอกกันมาแล้วนะครับว่าจะมีฟังก์ชันบางอย่างการยิงโฆษณาที่ Facebook จะตัดออกไปเพราะมันไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นคือคุณต้องเข้าใจนะแอด Facebook ที่มันแม่นเนี่ยเพราะว่ามันรู้ข้อมูลของผู้บริโภคแล้วมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็โดนสอบสวนจากทางการสหรัฐว่าคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าดังนั้นมันจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันจะต้องถูกตัดออกไปเลยตอนนี้ถ้าคุณมีมือถือแล้วคุณโหลดแอปต่างๆมาเนี่ยมันจะมีเขียนเลยครับว่าให้คุณเลือกเลยนะว่าคุณต้องการจะให้แอปเนี่ยติดตามคุณมั้ยมี yes กับ no เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนทุกคนต้องยอมรับให้แอปติดตามคุณได้ตอนนี้แอปให้คุณเลือกแล้วว่าจะยอมให้แอปพลิเคชันเนี่ยติดตามพฤติกรรมของคุณหรือเปล่าเพราะว่าการที่โฆษณามันแม่นมันเกิดจากแอปเนี่ยไปติดตามพฤติกรรมของคุณอ๋อคุณชอบเรื่องนี้อ๋อช่วงนี้คุณกำลังมีลูกอ๋อช่วงนี้คุณสนใจเรื่องนี้มันเลยยิงโฆษณามาให้โดดดังนั้นพอเวลาเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเข้ามาเนี่ยแอปไม่สามารถติดตามได้แอปไม่สามารถติดตามได้ก็แปลว่ามันก็ต้องแม่นน้อยลงแม่นน้อยลงแต่ค่าโฆษณาสูงขึ้นนะครับเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการประมูลดังนั้นเมื่อมีคนประมูลมากขึ้นของนั้นก็จะราคาสูงขึ้นเพราะมีคนโดดจากออฟไลน์มาออนไลน์มากขึ้นดังนั้นมันจึงค่าโฆษณาจึงสูงขึ้นเพราะคนประมูลสูงขึ้นดังนั้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2ฮะการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปข้อที่2คือคนก็จึงกระโดดจากการยิงแอดมาเป็นการสร้างตัวตนมากขึ้นครับเพราะการสร้างตัวตนนั้น1ประหยัดกว่า2ได้ผลระยะยาวมากกว่าคุณไม่ต้องไปลุ้นว่าอัลกอริทึมหรือระบบ Facebook มันจะเปลี่ยนจะโดนปิดบัญชีไหมโฆษณาไม่ดีจะส่งผลให้คนเห็นน้อยไหมต่อไปค่าโฆษณาจะแพงขึ้นไปเป็นกราฟขึ้นแบบนี้แล้วคุณจะจ่ายไม่ไหวสุดท้ายกำไรคุณขนาดนี้แต่ค่าโฆษณาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนเบียดจนไม่เหลือกำไรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนกลัวกันแต่การสร้างตัวตนมันจะกบปัญหาตรงนี้ทั้งหมดเพราะลูกค้าที่เข้ามาเพราะความเชื่อเราเชื่อถือในตัวเรา trust ในตัวเราคุณดูพิมพ์ลีพายดิครับกล่องสุ่มราคา 100,000 บาทลูกค้าพร้อมโอนโดยไม่รู้อะไรอยู่ในกล่องไม่เรียกว่า trust จะเรียกว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ลูกค้า trust ลูกค้าไว้ใจมันเกิดจากอะไรครับมันไม่ได้เกิดจากการยิงโฆษณานะมันเกิดจากการที่การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้ต่อไปในอนาคตงานมีแต่จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะคุณแค่พูดลูกค้าพร้อมซื้อแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มจากการยิงแอดต่อไปมีแต่ยากขึ้นแพงขึ้นยากขึ้นแพงขึ้นยากขึ้นแพงขึ้นแต่ถ้าการสร้างตัวในโลกออนไลน์จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นได้เงินง่ายขึ้นเรื่อยๆอันนั้นคนจึงนิยมมาสร้างตัวในโลกออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้ววิธีการสร้างตัวในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มี1การไลฟ์ที่มันจะมาแน่นอนคือการไลฟ์นะครับถ้าใครไลฟ์ได้นี่เป็นแต้มต่อของชีวิตมหาศาลครับข้อที่2คือใช้ทำตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างคุณหมอสุนินที่ทำคลินิกทันตกรรมนะครับตอนแรกๆเนี่ยเขาประสบปัญหาเพราะว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วพอโควิดนักท่องเที่ยวไม่เข้าถูกไหมเขาก็เลยมาสร้างตัวตนใน TikTok จนตอนนี้ร้านเขาก็เต็มเหมือนเดิมออกโปรดักต์หลายๆอย่างออกมานี่คือข้อที่2คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และข้อที่3ฮะสิ่งที่ทำได้คือการให้ความรู้เรื่องนั้นผมมีลูกศิษย์หลายคนที่เป็นหมอฟันเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มาสร้างตัวในรูปแบบของหมอสุนินแต่มาสร้างตัวในรูปแบบการให้ความรู้ครับถ้าคุณจะดัดฟันคุณต้องดัดแบบไหนถ้าคุณเหงือกร่นปัญหาเป็นยังไงจะขูดหินปูนปัญหาเป็นยังไงให้ความรู้ครับว่าถ้าใช้ประกันสังคมขูดหินปูนจะขูดกี่ครั้งได้ในวงเงินเท่าไหร่เนี่ยพอทำนี้ให้ความรู้ไปเรื่อยคนก็จะเริ่มมีความมั่นใจจนเดี๋ยวนี้คลินิกเนี่ยต้องซื้อห้องเพิ่มต้องขยายเพื่อว่าลูกค้าเข้ามามากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งคุณจำเป็นต้องรู้ก่อนใครที่รู้ก่อนคนนั้นชนะครับถ้าคุณอยากรู้อะไรเร็วๆคุณอยากทันตามเกมการตลาดคุณกดติดตามเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจไว้ครับทุกวันเวลา 7:30 น.เราจะมาอัปเดตบทเรียนอัปเดตเทคนิคการขายอัปเดตการตลาดให้กับคุณฟรีฮะ 7:30 น.ครับกดติดตามติดดาวไว้หรือคุณกลัวจะพลาดคุณสามารถติดตามเพจ Asai Bank ธุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ